คนนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นคนคลองเตยเกิดที่นี่โตที่นี่ทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้องคนคลองเตยมาอย่างต่อเนื่องวันนี้ค่ะเขาพร้อมแล้วที่จะขันอาสาเป็นตัวแทนคนคลองเตยเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งค่ะขอเสียงตบมือดังๆให้กับบิ๊กเบนและวัชรพลเสียงดังๆยาวๆเลยพี่น้องการพักก็อยู่สอนอดีตสสก็อยู่นะผมเป็นเด็กคลองเตยวันนี้ขออนุญาตก่อนนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนในนามที่ผู้หลักผู้ใหญ่อยู่แต่เวทีนี้ขอผมเป็นเด็กคลองเตยสักครั้งผมจะไม่หันหลังมองผู้ใหญ่ข้างหลังเลยเด็กคลองเตยคนที่จะพูดแบบสไตล์คนคลองเตยเขาเรียกว่าวันนี้มาคุยกันชิวๆแบบคลองเตยนะครับจะได้รู้ตัวตนกันจริงๆว่าคำว่าบิ๊กคือพวกท่านพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเป็นคนแต่งตั้งให้ผมเองผมไม่เคยตั้งนะครับแล้วชื่อผมก็คือเบนมันก็กลายมาเป็นบิ๊กเบนคลองเตยคือบ้านของผมวันนี้ผมมีดาวสภาวันนี้ผมมีนักปราศัยระดับประเทศดาวสภาพูดก่อนผมก็โดนปิดล้อมคุมหัวอยู่นิดๆหน่อยๆเสร็จแล้วก็จบด้วยผู้ระดับนักปราศัยระดับประเทศนะครับรู้สึกไม่ได้มีความประหม่าเลยนะครับคนพวกเหล่านี้จะพูดยังไงเพราะว่าผมจะเอาแต่ความรู้สึกของผมเนี่ยตั้งแต่อยู่คลองเตยมา14ปีนะครับที่มันบอก17ปีคือผมก็อยู่เบื้องหลังปิดทองหลังพระมาโดยตลอดนะครับวันนี้ผมเปิดตัวมาตั้งแต่ปี54จนถึงปัจจุบันผมก็ยังเหยียดอยู่ในคลองเตยขอบคุณครับผมมาจะรับไม่ได้บ่อยนะครับเพราะว่าผมกลัวพ่อแม่พี่น้องพวกนี้ต้องทำงานแล้วก็จะดึกนะครับอีกเรื่องหนึ่งผมอยู่ไทยรักษาชาติโอกาสที่จะได้เป็นผู้แทนมันก็เป็นบุญวาสนาเนาะของคนเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดึงมาไทยรักษาชาติเหมือนที่เบิร์ดพูดเมื่อกี้สุดท้ายก็ยังไม่ทันได้สอบผมไม่ได้สอบตกนะครับผมแค่ยังด้อยวาสนาผมจะบอกพ่อแม่พี่น้องชาวคลองเตยไว้ว่าผมถอยหลังจากพรรคเพื่อไทยไม่ได้หนีจากพรรคเพื่อไทยเพื่อให้พี่ชายคนหนึ่งขออนุญาตออกสื่อให้รู้ว่าพี่ตายสุชัยพงษ์เป็นชอบประกอบคือพี่น้องรักกับผมวันนี้ผมไม่ได้หนีเพื่อไทยไปไหนที่เขาเป็นคนหนีออกจากผมเองพรรคที่เป็นสีฟ้าขออนุญาตเอ่ยชื่อฝากไปถึงพี่ปานชัยที่ผมเคารพสวัสดีกันมา10กว่าปีสวัสดีกันมา20ปีผมได้ยินดูข่าวบอกว่าผมผู้สมัครเป็นพรรคเพื่อไทยที่เผาบ้านเผาเมืองผมไม่อยากพูดเรื่องเก่าขอโทษนะครับวันนี้ที่มาอาศัยกันวันนี้ที่มาอยู่กันคือคนคลองเตยทั้งหมดเท่ากับพี่ว่าคนคลองเตยเนี่ยเผาบ้านเผาเมืองเราไม่ได้เผาใครเจอหน้าพี่เขาก็ด่าได้นะครับผมไม่ได้สนใจนะครับคนคนนี้ผมเคารพมาโดยตลอดผมยกมือไหว้สวัสดีมาทั้งชีวิตตั้งแต่รู้จักเข้ามาใครโจมตีผมมาผลก็จะเหมือนพี่ชูวิทย์นี่แหละครับผมก็ต้องเล่นงานกับใครรักชูวิทย์กระบวนวิเศษบ้างพี่ชูวิทย์บอกว่าไม่เอาภูมิใจไทยเอาไปเพราะฉะนั้นตัดภูมิใจไทยออกไปน้องเอิร์ธขออนุญาตนะครับน้องเมื่อวานพี่เพิ่งคุยกับน้องไปพี่ถามน้องว่าน้องเนี่ย รู้ไหมรู้จักพี่เบนไหมน้องบอกรู้จักครับเพราะว่าพี่ชายผมพี่โอ๊คบอกว่าพี่เบนนี่นะขออนุญาตนะครับพี่โอ๊คบอกว่าพี่เบนนี่สุดยอดเลยนะเป็นนักเลงมากมึงต้องเคารพเขานะครับนี่อันนี้คือเอิร์ธพูดผมก็เลยถามน้องเอิร์ธว่าน้องเอิร์ธจะลงมาทำไมน้องลงมาเพื่ออะไรน้องรู้ไหมว่าคนของเตยจะแตกแยกกันเพราะว่าพี่ตายเดินกับบิ๊กเบนอยู่ถามว่าใครรู้ไหมว่าพี่ตายกับผมเดินอยู่ด้วยกันรู้น้องเอิร์ธตอบผมอยู่3 คำว่าผมขอโทษครับพี่ผมผิดเองครับพี่ข้อสุดท้ายพ่อแม่ผมบังคับให้ผมมาลงครับพี่ฟังไว้นะนโยบายพรรคเพื่อไทยผู้หลักผู้ใหญ่พูดไปหมดแล้วว่าที่อยู่อาศัยจะเป็นยังไงว่าสุขภาพของคนจะเป็นยังไงการศึกษาจะเป็นยังไงผมไม่เป็นคลองเตยไม่ต้องพูดผมจะเป็นตัวแทนพี่น้องชาวคลองเตยเอานโยบายของพรรคทั้งหมดมาปรับปรุงมาอัปเดตทำโมเดลให้ทุกคนอยู่ในกรอบอยู่กับความสุขสบายแห่งความยิ่งใหญ่ของคลองเตยอีกครั้งหนึ่งครับมีหลายคนที่เคยเดินอยู่กับผมมีหลายคนที่เคยร่วมแรงร่วมใจกับผมและเชียร์ผมมีหลายคนที่ขอตังค์ผมมีหลายคนที่ขอให้ผมช่วยเรื่องครอบครัวทุกวันนี้ลำบากใจลำบากกายต้องไปเดินช่วยของคนอีกฝั่งหนึ่งที่เขาไม่อยากจะทำแต่เขาบอกว่าเลือกพรรคเพื่อไทยไปเถอะแต่ถ้าเลือกคนให้เลือกเอิร์ธผมถามว่าคุณเอาสมองที่ไหนคิดเลือกเอิร์ธพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วน้องเอิร์ธจะเอานโยบายที่ไหนไปยื่นให้พรรคเพื่อไทยแล้วมันต้องผมคือคนคลองเตยไอ้บ้าคิดจะไงอันนี้ผมไม่เคยเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าผมรู้สึกเหลืออดผมเห็นผู้หลักผู้ใหญ่มาเนี่ยขออนุญาตผู้ใหญ่นะครับวันนี้ผมอยากเอาคำว่าเด็กคลองเตยมันต้องอย่างนี้ถูกไหมเด็กคลองเตยไม่ต้องเตรียมกระคลิปไม่ต้องเตรียมกระดาษมาพูดมันพูดออกมาจากหัวใจผมไม่มีคู่แข่งก้าวไกลไม่ใช่คู่แข่งผมภูมิใจไทยก็ไม่ใช่เอาคะแนนที่ทุกคนกำลังมันเมใจที่จะไปลงให้เนี่ยเอามันไปให้ผมให้หมดมันเป็นคะแนนของผมเอาคะแนนผมคืนมาขอโทษนะครับพี่เต้นผมเนี่ยเห็นพี่ปลาใสบนเวทีมา10 ปีมันก็เลยเก็บประสบการณ์ภาพนี้มาเป็นฝังเป็นชีวิตจิตใจขอโทษนะครับขอโทษนะครับผมจะไม่หันหลังไปดูโฆษกกับพิธีกรถ้าเวลามันพูดนานเกินไปให้มาสะกิดข้างหลังผมเพราะเรื่องอึดอัดใจผมอยู่คลองเตยมาเสียเป็นร้อยล้านดูแลมันก็ต้องโควิดดูแลมันก็ต้องไฟไหม้สร้างบ้านสร้างทุกอย่างตั้งแต่ยังไม่มีการเลือกตั้งผมถามว่าสสเก่าประชาธิปัตย์หรือผู้ที่มาลงสมัครเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นอดีตใครก็แล้วแต่ตั้งแต่ไม่ได้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเคยเห็นเขากลับมาดูแลเราไหมแล้วมันอยู่ไหนบ้างผมเนี่ยไม่เคยได้ผู้แทนตั้งแต่ลงปี54อีกครั้งหนึ่งก็บอยคอตอีกทีหนึ่งก็โดนยุบพรรคยังไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยคะแนนเท่าไหร่ครั้งนี้เนี่ยผมขอเป็นกองเป็นกำแล้วจะไล่ให้เพื่อนใจเลยได้ไหมโอ้ยขอจะแตกผมไม่มีหน้ามานะที่หัวล้อกันยกมือเพราะความมันผมรู้เลยมันเป็นความมันไปพูดที่อื่นก็ไม่เฮกันอย่างนี้หรอกเพราะว่าจัดตั้งมายกเอ้เอ้เอ้อันนี้มันเกิดจากอะไร สะใจความรู้สึกของคนคลองเตยคุณมาทำเด็กคลองเตยได้ยังไงอะไรไอ้บ้าฟังไปนะคะแนนของสก.ต่ายมันคือคะแนนของพวกผมมันคือคะแนนของเราจริงๆแบบนี้การลงเลือกตั้งที่จะถึงในวัยข้างหน้าเราไม่ควรไปแบ่งคะแนนเขาเราไม่ควรเพราะว่าเขาประกาศจะลงสก.ในนามเพื่อไทยเราก็เลยเดินเต็มสูบให้เขา13,000กว่าคะแนนที่ได้มันเป็นคะแนนมาจากพวกเรามันไม่ใช่คะแนนของเขาขอโทษครับพี่ต่ายครับวันนี้ผมก็เคารพพี่เหมือนเดิมหลังเลือกตั้งเสร็จจะกอดคอกันตายหรือผมจะชูประกาศขึ้นมาช่วยเหลือประชาชนได้หลังเลือกตั้งเสร็จผมก็จะเดินไปหาพี่แล้วก็กราบสวัสดีพี่เหมือนเดิมนี่คือเด็กคลองเตยหัวใจอย่างจริงใจโรงเรียนผมอยู่พระฤทัยคอนแวนต์เองใครไม่รู้จักบ้านผมอยู่สุขุมวิทซอย22วันนี้ชื่อผมอยู่70ไร่ผมเป็นเด็ก70ไร่อยู่นี่ชื่อผมอยู่นี่มีคนติดป้ายชื่อว่าเมดอินคลองเตยคุณไปประเทศจีนมาเยอะหรือเปล่านั่นมันเซินเจิ้นเชียงกงของคุณเป็นของมือสองของผมเนี่ยมันมือหนึ่งแบรนด์นิวคนรุ่นเก่าเด็กคลองเตยโตมาด้วยกันทำฟุตบอลทีมท่าเรือไทยFCจบโรงเรียนก็เรียนอยู่ในโรงเรียนคลองเตยบ้านก็อยู่คลองเตยโตในคลองเตยเพราะฉะนั้นคลองเตยมันคือบ้านของผมบอกแล้วผมไม่มาพูดเรื่องนโยบายแล้วอย่ามาหาว่าผมเป็นผู้มีอิทธิพลมีหลายคนบอกว่าผมเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างนี้เหรอเรียกว่ามีอิทธิพลอย่างนี้เขาเรียกว่าคนบ้าๆบอๆทำงานถึงไหนถึงกันถึงไหนถึงที่ทำงานเร็วพักไม่เคยสั่งให้ผมทำแบบนี้นะพักทุกคนมาโอ้ดีใจผมเนี่ยไม่ต้องไปประกาศเป่าแล้วว่าผมทำอะไรผมบอกใครอยากมาผมจะจัดบิ๊กเบนทำอะไรไม่ใหญ่ไม่ทำโคศกยังไม่ตัดสินผมก็จะยังไม่หยุดจนกระคอผมจะแตกผมได้ยินว่านักปลาใสหลายๆคนเนี่ยต้องรักษาหลอดลมต้องไปรักษาหลอดเสียงถึงโรงพยาบาลผมเนี่ยเป็นพวกเป่งเสียเข้ามาเยอะรับรองต่อให้คอเป็นหลอดลมอักเสบก็จะพูดจะสู้ทำเพื่อคนคลองเตยเพราะอะไรคนคลองเตยรู้ไหมคนคลองเตยมันคือบ้านผมมันคือบ้านผมเฮ้ยขออนุญาตพี่เต้นนะครับผมลอกเรียนแบบพี่มันแค่ส่วนเดียวถือไม้ไปก็กินไปกดไม้ต่ำไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม้มันจะต่ำเราอาจจะต้องก้มพูดหรือนั่งคุยกันเพราะว่ายังไม่มีใครมาสกิดย้อนกลับมาคำว่านโยบายตั้งแต่ความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนผมอินมากโทษทีครับเขาจะอยู่บ้านผมเฮ้ยฟังเสียงกันเลือกไปเลือกเพื่อไทยพักเพื่อไทยเอาไว้ติ๊กเบลเอาไว้มีคนมาสะกิดแล้วบอกให้พอแล้วถ้าเอาเลือกติ๊กเบลเอาได้ไหมขอเสียงกันหน่อยขอบคุณทุกท่านพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับชาวคลองเตยและวัฒนาผมขอส่งไม้ต่อให้นะครับขอบคุณทุกคนขอเสียงเชียร์